นี่มันหยาบคายเกินไปแล้วนะหยาบคายอย่างนั้นเหรอโอ้โหนั่นแปลว่าคนที่เอาเอกสารอื่นๆที่มาติดที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็หยาบคายเหมือนกันสินายกำลังพูดแบบนั้นอยู่ใช่ไหมเอ้ยแม่งไอ้เหี้ยแม่งเล่นลิ้นว่ะแต่ก็แรงนะครับนะคือนึกออกไหมว่าเอาคำพูดที่คิริโตะพูดย้อนกลับมาพูดใส่นะครับนะแรงอยู่นะเฮ้ยไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะเว้ยดูสิ่งที่เขียนอยู่ตรงนั้นสิท่านฟอนิกเฟกแห่งอาณาจักรเอ็กซอมเชิร์ชขอเรียกตระกูลออริทานอสเนี่ยว่าเป็นผู้ถูกลงทันง่ายๆก็คือว่าแม้แต่เอกสารทางราชการที่ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับก็แปลว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมเพราะว่านี่เป็นคำสั่งจากส่วนกลางถึงแม้ว่าตระกูลของฉันจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ถูกลงทันก็จริงแต่ว่าพวกเราเนี่ยให้กับการสนับสนุนศาสนาจักรมาโดยตลอดนะตั้งแต่สมัยก่อตั้งเลยนะตั้งแต่สมัยไฮโนเคียแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะนั่นก็เรื่องในอดีตนี่ปัจจุบันนี้เธอคือผู้ถูกลงทันนะจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงล่ะคิดว่าทำไมกันนะทำไมองค์จักรพรรดิถึงไม่ไล่เธอออกไปสักทีได้ข่าวมาว่าตระกูลออเดทานอสเนี่ยเป็นตระกูลที่แบบว่าค่อนข้างยิ่งใหญ่ไม่ใช่เหรอมันชัดเจนแล้วแหละว่าแม้แต่องค์จักรพรรดิเนี่ยก็คงไม่ไว้วางใจอีกต่อไปคงจะมีคำสั่งในการจะไล่เธอออกไปเร็วๆนี้แหละมั้งผิดแล้วนะผิดอะไรล่ะมีหลักฐานอธิบายไหมล่ะเธอยังไงก็เป็นคุณหญิงจากตระกูลออเดทานอสผู้ถูกลงทันนี่ง่ายๆก็คือว่าเขาเอาสถานภาพในปัจจุบันมาพูดไงทำให้แบบว่ามันก็เถียงไม่ได้เนาะคุณผู้ชมครับประมาณนั้นน่ะเนื้อเรื่องดราม่าเนาะเอานะเมดีน่าครับหนีไปอีกแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้ตอบคำถามอะไรไม่ได้แม้แต่คำถามง่ายๆสุดท้ายสิ่งที่ทำได้ก็มีแค่หนีน่าละอายใจอะไรเยี่ยงนี้กันนะโอ้โหมาพร้อมกับรับไม่ได้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 ไม่ว่างแล้วกูหมดแรงแล้วฉันคือลูกสาวแห่งตระกูลออเดทานอสมีความภาคภูมิใจเป็นขุนนางแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครและก็เมดีน่าครับเจอตัวคุณสักทียังอุตส่าห์ตามมาจนถึงนี่ได้อีกนะมาขอความช่วยเหลือครับผมนะผมกำลังจะพูดแต่บังเอิญว่ามันเกิดจังหวะเมื่อกี้ไปก่อนนะมีอะไรอยากให้ฉันช่วยล่ะเดี๋ยวก่อนนะนายเอากระดาษไอ้นั่นมาด้วยเหรออ๋อคือผมฉีกมันออกไปหมดแล้วจากในบอร์ดแล้วนะครับผมนะจะได้ไม่มีใครเห็นอีกไงก็คือช่วยจัดการเรื่องเอกสารนี่มันพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับนะผมกำลังหาที่ซ่อนอยู่เหมือนกันว่าจะไปทิ้งที่ไหนดีนะครับนะโอเคแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับผมนะที่ผมมาหาคุณตรงนี้บางทีเดี๋ยวเอาไปเผาในเตาผิงแล้วกันเนาะผมจะได้รู้สึกอุ่นขึ้นอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ฝึกใช้เวทไฟนะครับผมนะเพื่อลองเผามันดูเอาล่ะซิสเต็มคอนี่เง่าจริงๆเลยนะนายเนี่ยอะไรครับไม่มีเหตุผลเลยนะที่นายจะต้องทำแบบนั้นนะเพื่อฉันนั่นน่ะสิครับก็ผมก็ไม่ได้อะไรจากการทำอย่างนี้สิเนาะแต่ว่าการปล่อยเอาไว้มันก็แย่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่หรอครับก็จริงคือใช่ปะถึงแม้ว่าเราแก้ไขความจริงไม่ได้นะครับนะแต่อย่างน้อยการที่ไม่ทำให้มันแย่ลงไปมากกว่าเดิมมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำเนาะคือยังไงครับเนี่ยการที่ผมจะเผาเอกสารตัวเนี้ยมันดูเหมือนกับว่าเป็นอาชญากรรมที่ผิดกฎทาบูอะไรของคุณอย่างนั้นเหรอเมดีน่าครับอยากทราบจริงๆครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลออริทานอสจริงๆกันแน่ครับมันน่าจะต้องมีเรื่องที่มันฟังขึ้นหรือมีความสมเหตุสมผลมากกว่านี้สิครับนะใช่ไหมจะถามอีกทำไมไม่เคยอยู่ๆก็มีใครมาถามฉันแบบนี้เลยนะเขารู้กันทั่วบ้านทุกเมืองนะรู้หรือเปล่าล่ะอย่างหนึ่งนะไม่มีใครจะมาขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นคนถูกลงทันอย่างฉันน่ะเพื่อไปร่วมงานด้วยหรอกพวกเขาทุกคนน่ะต่างบอยคอร์ดฉันทำไมนายยังตามตื้อฉันอยู่ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าคนหน้าภาคภูมิใจอย่างคุณน่ะจะกลายมาเป็นคนที่ถูกกล่าวหาแบบนี้ได้ยังไงโอ้โหแต่อย่างน้อยก็ซื้อใจตรงๆนะครับนะอ่ะแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ยอมตอบนะครับงั้นก็พูดเรื่องนี้แล้วกันนะครับนะ